รายการที่ผมทําไม่มีแก้ปลายทางแต่ไม่กุ้งผมจะค่ายมาประมาณ3ปีว่าหรือ3ปีนิดผมก็จําไม่ได้นะนี่ที่ว่ารถรุ่งอยู่ไม่มีแก้ปลายทางนะผมจําก่อนแต่ไม่กุ้งครับเนี่ยนี่ตัวที่อันนี้ตัวที่1077ตัวนี้1079ตัวนี้1024เนี่ยครับไม่มีกระปลายทางแต่ไม่โกงแล้วก็ขายได้กันครับอันนี้ไม่ได้กิ้งใครนะผมเขียนบอกไว้กว้างว่าถ้าว่าคุณจะจีนนะไม่ว่ายังไงคุณก็ขายได้แต่ถ้าคุณมันโกงกันปรับเรื่องมันก็โกงครับไม่ว่าจะปลายทางหรือไม่จะปลายทางที่สําคัญนะครับปุ้มแน่นคนรับได้และทุกใจไม่นั่นจํานวนครับแพงทุกอย่างครับเลยรอนานอันนี้เสร็จแล้วนี่รอรุ่งโอเคนะครับทำมาชัดจริงอยู่ไว้ทั้งวันนี้ครับผมก็ไม่ชอบพูดมากนะครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่เอาลูกค้าอยู่แล้วไม่ใช่ผมทำจริงนะแต่ผมมั่นใจในคุณภาพสินค้าของผมแต่ใต้ย้ายลดราคาย้ายราคาทุกแต่ว่าลดคุณภาพมากันผมไม่ทำผมบอกเลยรับได้จังกับรับไม่ได้ครับผมไม่ว่าตามนี้ครับ